ค่ะตอนนี้นะคะคุณนางอยู่กับท่านรองผู้ว่าจังหวัดกระบี่นะคะรองสมควรขันเงินนะคะตอนนี้มาอยู่ที่จุดของนาเหนือนะคะตอนนี้เราไปฟังจากท่านนะคะว่าตอนนี้มาตรการตรงนี้ค่ะที่จุดนาเหนือเนี่ยเราทำยังไงกันบ้างคะตอนนี้ ครับมาตรการจุดนาเหนือนี้เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดนะครับเพราะนั้นของเดิมเราก็มาตรการเข้มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพรุพีนะครับระหว่างสีเกาตรังกับกระบี่และนาเหนือระหว่างพังงาความจริงไม่ใช่ระหว่างพังงาเป็นระหว่างภูเก็ตซะด้วยซ้ำเพราะพังงามักจะไม่เคลื่อนไกลออกมาที่นี่ทีนี้ในสองสามวันนี้เราได้รับทราบว่าภูเก็ตปล่อยคนออกนะครับนับหมื่นคนใช่ค่ะแล้วเราก็ประสานกันระหว่างจังหวัดพังงากับกระบี่ว่าเราควรจะตั้งรับอย่างไรค่ะในที่สุดท่านผู้ว่าก็ หาหรือท่านปลัดอันนี้ทราบจากตัวสับเมื่อตะกี้นะครับว่าภูเก็ตต้องไม่ควรปล่อยคนออกในขณะนี้ใช่ค่ะก็เพราะว่าสถานการณ์มันยังไม่สิ้นสุดค่ะคุณกำลังปล่อยเชื้อโรคให้คนอื่นมันไม่แฟร์ในขณะที่บางจังหวัดเขาจัดการได้อย่างคงที่แล้วอย่างเช่นกระบี่20เคสนี่นะว่าจะได้มาซึ่ง20เคสนี่นะมันเป็นการตุ้มเตการทำงานการทุกภาคส่วนแต่ภูเก็ตไม่ได้สกรีนอะไรเลยหรือไม่มีเซอร์ติฟายทางการแพทย์รับรองอะไรเลยแล้วคุณก็เข้ามาแล้วก็ปล่อยเข้ามาก็คือกำลังแจกจ่ายให้กระบี่ตรังหรือสตูลซึ่งดูแล้วมันไม่แฟร์ในทางควบคุมโรคระบาดการประกาศใดๆก็ตามกระทรวงสั่งแล้วว่าต้องประกาศร่วมกันเพราะมันกระทบซึ่งกันและกันถูกไหมเพราะนั้นเวลานี้สิ่งที่ผมย้ำที่ด่านนี้ได้ก็คือเราไม่ให้รถภูเก็ตผ่านเราให้เขากลับนะครับตามที่แล้วก็ผมไม่ได้สั่งโดยพลการผมรับคำสั่งมาจากท่านผู้การจังหวัดส่วนที่ออกไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ให้นำเปอร์ไปจับโลคอลควอรันตินเพราะเข้ามาจากกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกับมาจากกรุงเทพนี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งตอนนี้ปังงาคุยกับรองปังงาก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายในการรับคนจำนวนมากจากภูเก็ตเพราะอย่าลืมว่าภูเก็ตมีความเคลื่อนไหวของแรงงานสูงที่สุดนะครับแล้วคุณยังไม่สกรีนคนให้เราได้แน่ใจเลยที่จะรับคนไว้ไม่ว่าเขาจะเป็นชาวกระบี่ก็ตามก็ต้องไม่กลับในเวลานี้ใช่ค่ะก็กลับเพราะต้องมีกระบวนการรับรองว่าตรงๆก็คือคุณไม่เป็นโควิดนั่นเองนะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะคนที่มาจากภูเก็ตหรือว่ารถที่มาจากภูเก็ตเนี่ยเราจะให้กลับนะคะเราจะไม่ให้ผ่านจุดนี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะที่จุดนาเหนือตรงนี้นะคะถ้าคนที่เข้ามาจากด่านภูเก็ตนะคะตอนนี้เราไม่ให้ผ่านจุดนี้แล้วนะคะครับค่ะเอาละค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะของจุดนาเหนือค่ะ